ครับผมก็ดีครับกลับมาทุกครั้งก็ดีครับก็ครั้งนี้ก็จะมาคนละคาแรคเตอร์ครั้งที่แล้วที่มานะฮะก็สนุกดีครับเพราะว่าทุกคนในกองก็แบบสนุกสนานกันเฮฮากันเราก็เป็นเพื่อนเพื่อนคนละรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเพื่อนกันสนุกเล่นด้วยกันสนุกดีเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ก็คล้ายๆผมฮะสุภาพบุรุษหล่อน่ารักรวยๆไม่ใช่ละก็เป็นคือเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่แบบเป็นหน้าตาดีเป็นบอสที่หน้าตาดีแล้วก็รวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามละครนะฮะก็ต้องมีเรื่องรักมีเรื่องแย่งผู้หญิงกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องนี้ก็จะมีปนความเป็นเวทมนต์ของชานมไข่มุกเข้ามาด้วยว่าแบบชานมไข่มุกมันทำให้คนตกหลุมรักกันได้แล้วก็ใครจะทำให้ใครตกหลุมรักกันก็ต้องไปติดตามดูยากไหมคะเรื่องยากไหมล่ะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่มากขนาดนั้นนะฮะแต่ก็คือต้องไปปรับกันหน้ากองอีกทีว่าเพราะว่าแต่ละซีนที่เราทำกันบ้านมาเนี่ยเราก็จะมีในหัวแล้วว่าเราอยากจะแสดงยังไงแล้วคาแรคเตอร์ที่เราคิดมาเนี่ยมันเราดีไซน์มาเป็นยังไงแต่ว่าพอมาอยู่หน้ากองปุ๊บก็ต้องคุยกับทางผู้กำกับว่าเขาอยากได้แบบไหนแล้วก็ปรับกันอะไรเงี้ยก็คือแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าผู้กำกับเขารู้เขาต้องการอะไรว่าต้องการให้มันตลกดีกีไหนเบอร์ไหนอะไรเงี้ยก็เราก็แค่ไปต้องไปปรับกันวันนั้นอะไรมีหนังเรื่องนึงแล้วก็มีอินอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งถ่ายโปสเตอร์ไปแต่ว่ายังบอกไม่ได้เป็นไรแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์นึงที่สาวๆไทยเห็นแล้วจะกรี๊ดแน่นอนนะฮะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะมีอีกหลายท่านที่ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกันแต่ถ้าทุกคนเห็นแล้วคงจะกรี๊ดแน่นอนครับช่วงนี้รับเดินจากละครไทยก็แบบก็มีเข้ามาเยอะนะฮะช่วงนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบได้กลับมาไทยบ่อยๆได้กลับมาบ้านบ่อยๆก็ดีครับผมคุ้นเคยกับการทำงานทีมงานของไทยโอ้ยได้คุยอยู่แล้วเป็นกันเองอยู่แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเพราะว่าเราอยู่เกาหลีเราจะไปทำงานหรือว่าที่เกาหลีที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นมันก็คือต่างประเทศนะสำหรับผมพอกลับมาเมืองไทยก็เหมือนก็ได้มาเจอพบปะพี่น้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเป็นกันเองไทยเกาหลีจีนเหมือนหลายประเทศมันเหนื่อยอยู่แล้วครับมันเหนื่อยทุกวันอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่มันสนุกสนานแล้วก็มันตื่นเต้นว่าโปรเจกต์ต่อไปหรือว่าหนังเรื่องต่อไปละครเรื่องต่อไปเราจะเล่นเป็นใครเราจะมีงานไหนเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมโปรดักชั่นไทยกับเกาหลีต่างกันโอ้ยก็ต่างกันนะครับก็ต่างกันเพราะว่าจริงๆตลาดเกาหลีเขาใหญ่กว่าตลาดเราเยอะเพราะว่าอย่างเคดราม่าอย่างเงี้ยมันไปทั่วโลกอย่างเงี้ยเขาก็อย่างก็เงินเยอะกว่าแหละถ้าบอกตามตรงอ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากองไทยขาดแคลนอะไรนะครับดูแลดีทุกอย่างแล้วก็ภูมิก็คือแบบประทับใจครับที่กลับมาทุกครั้งมาทำงานทุกครั้งแบบก็สนุกสนานแล้วประทับใจมีอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ก็มี MC นู่นนี่นั่นแต่ก็คือผมก็อยากจะทำงานที่ผมสบายใจกว่านะครับก็มาทำงานที่บ้านก็น่าจะสบายใจกว่าไปล่าสุดไปทำอะไรยังไงอ๋อก็มีตอนนี้มีไปถ่ายพวกเป็น MC ของ VK Pop หรือว่าออกพวกตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอะไรสักอย่างอยู่สำหรับปลายปีนี้ครับเตรียมกระเป๋าตังค์เอาไว้นะครับเราเล่นเป็นงานเดียวไม่ก็งานเดียวก็เตรียมตัวอยู่ครับก็รอแป๊บนึงครับด้วยความที่เราก็เป็นศิลปินไทยเป็นศิลปินเกาหลีด้วยเรามีวางแผนแบบอนาคตไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติน้าหมดสัญญาแล้วแบบจะกลับมาคัมแบ็คที่ไทยจริงๆแล้วที่ผมยังผมพูดตรงๆเลยนะถ้าที่ผมยังเป็นดาราทุกวันเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆในวง 2PMคือเรารอคัมแบ็กที่ผมยังอยากจะทำงานอยู่ในวงการเพราะว่ารอ 2PM กลับมาเพื่อที่เราจะได้รวมตัวกันให้แฟนคลับได้ชื่นใจได้เจอพวกเรากันนะครับแต่จริงๆผมแบบไม่ได้วางแผนไว้ว่าอีก 2-3 ปีฉันต้องไปทะยูนู่นอยู่นี่นะคือแบบก็ไปตามที่ลมจะพัดพาผมไปแต่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เต็มที่กับทุกๆสิ่งที่ผมทำอะแต่ไม่ได้แบบว่าอีก5ปีฉันต้องไปฮอลลีวูดนะถ้าสมมติไปได้ก็ดีแล้วถ้ามีโอกาสก็ดีแต่ว่ามันไม่ควรไปแบบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบว่าเราต้องไปเราต้องทำอะไรให้ได้แต่ถ้ามีอะไรที่ผมอยากทำจริงๆผมก็ต้องทำให้ได้จริงๆด้วยความที่เราหายกันไปนานคือเพียงใช่แอบหวั่นไหมเพราะว่าไม่หวั่นแล้วแบบเฮ้ยแฟนๆก็แบบไม่หวั่นครับเพราะว่ามันดรอปอยู่แล้วแหละเราห่างกันไปเนี่ย4จะมาถ้าเราก่อนจะคัมแบ็คได้คงสัก4ปีที่เราหายไปเนี่ยแต่ว่าไม่หวั่นเพราะว่าแฟนที่รักเราก็ยังอยู่แล้วก็เราก็จะแสดงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่เราจะทำออกมาเพราะว่าเพื่อให้
คนที่ยังรักเราคนที่รักเราที่ตามเราเนี่ยมีความสุขใช่ครับผมแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถทำให้คนดูของเราเนี่ยมีความสุขได้แต่ช่วงนี้เราขึ้นมาเยอะนะใช่ใช่นึกเยอะมากแล้วยิ่งรุ่นใช่รุ่นใหม่ก็จะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆมันคือความจริงของตอนนี้ฮะซึ่งความเป็น 2PM เราคือความเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่แฟนคลับรักไม่ใช่แค่เราเป็นไอดอลอย่างเดียวเราคือเหมือนกับเป็นครอบครัวกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับที่ยังอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยก็เหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเป็นเรื่องหมดแล้วจะกลับมารวมตัวกันให้เผื่อแฟนๆคนนับนิ้วรออย่างน้อยก็น่าจะมีเกือบ2ปีครับเพราะว่ายังเหลืออีก4คนที่ยังไม่ออกมาออกมาแค่คนเดียวก็ต้องรอแป๊บนึงอ่ะครับแต่ว่าออกมีคัมแบ็คแน่นอนนะไม่ต้องห่วงต้องปรับอะไรมั้ยฮะกับการที่จะมาร่วมทัวร์กันปรับอะไรมั้ยฮะก็คงต้องเข้าไปฟิตกันนิดนึงพออายุก็ไม่น้อยแล้วนะก็คงไม่ปรับอะไรมากเพราะว่าก็แค่คงแค่ซ้อมแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากคือมั่นใจว่าอายุไม่เป็นปัญหาไม่ได้บอกนะอย่าเพิ่งฮะผมไม่ได้40กว่านะฮะยังเต้นไหวครับยังเต้นไหวแล้วก็แค่กลับมาเข้าฟิตเนสกันนิดหน่อยแล้วก็คงเข้าซ้อมเต้นนู่นนี่นั่นซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับจริงๆเริ่มเตรียมไว้ไหมแบบ2ปีมีการเตรียมไม่จริงๆของผมก็มีแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวของผมอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีออกอัลบั้มของผมอยู่แล้วก็คือยังเขาเรียกว่าอะไรครับสารต่อความเป็นนักร้องอยู่ไม่ใช่มาทางการแสดงหมดแล้วก็คือยังจะอยากใช้ชื่อ 2PM อยู่อะไรในเรื่องของชีวิตส่วนตัวล่ะคะครับผมความที่เราก็โตในวงการแล้วอายุก็เริ่มมากขึ้นเรามองอนาคตมั้ยว่าเฮ้ยจะถึงเมื่อไหร่จะมีครอบครัวอะไรเมื่อก่อนผมเคยคิดนะผมเมื่อก่อนเคยฝันว่าผมอายุ30ผมจะแต่งงานมีลูก แต่นี่เลย30มาแล้วยังไม่มีอะไรเลยครับก็ไม่อยากวางแผนตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไปมันไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะได้เขาเรียกอะไรสำเร็จใช่ผลตามนั้นก็คือไปเรื่อยๆครับก็เราก็ทำงานไปก่อนแล้วก็ถ้ามีคนดีเข้ามาหรือว่าถ้ามีโอกาสที่ดีๆเข้ามาเราก็คว้าตรงนั้นแต่เพราะว่าเรายังเกรงใจแฟนคลับด้วยอะไรไม่เกรงใจละ เราไปกันเองจนแบบแฟนคลับบอกมีแฟนเถอะ แต่งงานมีลูกได้แล้วอยากเห็นลูกแต่ว่าคือแบบเขาก็แฟนคลับเข้าใจว่าแบบท้ายสุดคือถ้าสมมติผมแฮปปี้เขาก็แฮปปี้เพราะเราก็แบบไม่ใช่ว่าเราแต่งงานเราจะหายไปเลยเราก็คือในวัยนี้แฟนคลับไม่ห่วงแล้วเนาะแฟนคลับผมมาควรจะแต่งงานกันได้แล้วครับอายุไม่น้อยแล้วแบบเปิดรับเลยไหมฮะเปิดรับไหมหรอก็ถ้ามีดีๆถ้ามีคนดีที่ผมแบบถูกใจก็แต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะยังไม่มีครับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ไม่เคยบังคับเลยว่าต้องให้แต่งงานต้องให้มีลูกพ่อแม่ก็แล้วแต่แค่ขอให้คุณมีความสุขขอให้เจอคนดีที่จะเป็นแม่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพออยากให้กลับมาอยู่บ้านอยากสิครับ อยากให้กลับมาอยู่บ้านแหละก็กำลังสร้างบ้านใหม่แต่แม่ก็สร้างมีห้องผมแล้วบ้านที่อยู่ตอนนี้ไม่มีห้องผมแล้วบ้านใหม่มีก็รอก่อนจะได้กลับมาอยู่นะใช่แต่ขอมาแฟนหน่อยให้เราติดตามหน่อยครับผมรอนะก็ฝากแฟนๆนะครับทุกๆคนรอติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ My Bubble Tea แล้วก็รอคัมแบ็คของ 2PM ด้วยนะฮะเราจะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบเพื่อมาเจอทุกๆคนอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเราเจอกันครับโอเคขอบคุณครับค่ะเพิ่งออกก่อนเลยนึกคุณคะแป๊บนึงนะคะถ้าไฟแตกอ่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ